ชมสารคดีนางงามกับการเดมน้ำร่วมโปรเจกต์น้ำตาลชลิตานั่งแท่นกำกับสารคดีนางงามกับการเมืองดึงมาริยาเชอเอมน้ำร่วมโปรเจกต์เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากหลังนางงามสาวน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2016และดีกรีท็อป6มิสยูนิเวิร์สได้เผยภาพการรวมตัวของเหล่านางฟ้าประชาธิปไตยโดยการทำงานร่วมกันครั้งนี้เป็นโปรเจกต์งานกลุ่มมหาวิทยาลัยของสาวน้ำตาลและเพื่อนๆที่ได้3นางงามคนดังอย่างมาริยาพูลเลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017และท็อป5มิสยูนิเวิร์สเชอเอมชยธนุสสอนทัศน์อดีตผู้เข้าประกวดมิสยูเวิร์สไทยแลนด์2020และน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020มาร่วมให้สัมภาษณ์ในงานโปรเจกต์ของน้ำตาลเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันของเหล่านางงามสาวที่น่าจับตามองหลังออกมาแสดงออกถึงประเด็นการเมืองจนได้รับฉายานางฟ้าประชาธิปไตยและยังได้เห็นภาพของน้ำตาลและมาริยาที่ร่วมกันชู3นิ้วถ่ายภาพร่วมกับทีมงานThank you.